สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาทบทวนนะคะในเนื้อหาที่จะออกสอบนะคะวันนี้นะคะเราจะทบทวนในเรื่องของ question word ค่ะ question word หมายถึงคำที่ใช้ขึ้นต้นประโยคเพื่อทำให้ประโยคนั้นเป็นคำถามค่ะซึ่งต้องการให้ผู้ตอบตอบโดยใช้ข้อมูลหรือว่าข้อเท็จจริงนะคะประโยคคำถามส่วนใหญ่จะขึ้นต้นด้วยตัว W แล้วก็ตัว H นะคะได้แก่คำว่าอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ What อะไร Where ที่ไหน When เมื่อไร Why ทำไม Who ใคร Whom ใครwhose ของใคร which อันไหน how อย่างไรเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้นะคะตัวแรกค่ะคำว่า what ที่แปลว่าอะไรค่ะใช้กับประโยคต่างๆดังนี้นะคะข้อที่1ค่ะถามเกี่ยวกับสิ่งของนะคะเช่น what is that นั่นคืออะไรคำตอบนะคะ It is a toy car มันคือรถยนต์เด็กเล่นข้อที่2ค่ะถามเกี่ยวกับอาชีพเช่น What does he do เขาทำงานอะไร He is a teacher เขาเป็นคุณครู What อีกตัวนึงนะคะถามเกี่ยวกับเวลาค่ะเช่น What time is it มันเป็นเวลากี่นาฬิกา It is 10 o'clock มันเป็นเวลา10นาฬิกาค่ะไปดูตัวต่อไปกันนะคะเด็กๆคำว่า where ค่ะ where แปลว่าที่ไหนนะคะใช้ถามเกี่ยวกับสถานที่ค่ะเช่น where is she going เธอกำลังไปไหนคำต่อไปก็คือคำว่า when นะคะwhen แปลเป็นภาษาไทยว่าเมื่อใดเมื่อไรใช้ถามเกี่ยวกับเวลาค่ะเช่น when do you get up คุณตื่นนอนเวลากี่โมงต่อไปคำว่า why ค่ะแปลเป็นภาษาไทยว่าทำไมใช้ถามหาเหตุผลสาเหตุหรือจุดประสงค์ค่ะยกตัวอย่างเช่น why is he sad ทำไมเขาเศร้าต่อไปนะคะนักเรียนคำต่อไปค่ะคำว่า who แปลว่าใครค่ะใช้ถามเกี่ยวกับบุคคลส่วนคำตอบมักเป็นชื่อคนนะคะยกตัวอย่างเช่น who broke the glass ใครทำแก้วแตก Sudha did สุดาเป็นผู้ทำค่ะต่อไปคำว่า whom ค่ะแปลว่าใครเหมือนกันค่ะใช้ถามกับบุคคลเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคค่ะเช่น whom do you want to meet คุณต้องการพบใครหมายเหตุไปนิดนึงนะคะอาจจะใช้ who แทน whom ได้เช่น who do you want to meet นะคะคำต่อไปนะคะคำว่า whose ค่ะแปลว่าของใครใช้ถามบุคคลในการเป็นเจ้าของค่ะยกตัวอย่างเช่น whose house is this บ้านหลังนี้เป็นของใครการตอบคำถามของคำว่า whose จะต้องระบุชื่อนะคะยกตัวอย่างเช่น it is Mary's house มันเป็นบ้านของ Maryต่อไปคำว่า which ค่ะแปลเป็นภาษาไทยว่าอันไหนสิ่งไหนคนไหนใช้ถามเกี่ยวกับการเลือกค่ะยกตัวอย่างเช่น which book is better หนังสือเล่มไหนดีกว่ากันต่อไปนะคะนักเรียนคำว่า how ค่ะ how แปลว่าอย่างไรใช้ถามลักษณะอาการวิธีการค่ะยกตัวอย่างเช่น How do you go to school? เธอไปโรงเรียนอย่างไรค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะให้นักเรียนเตรียมชีตนะคะที่นักเรียนมารับจากทางโรงเรียนหรือนักเรียนบางคนอาจจะปริ้นจากที่บ้านนะคะให้นักเรียนเตรียมขึ้นมานะคะแล้วก็ทำไปพร้อมๆกันกับคุณครูได้เลยค่ะ
ไปดูข้อที่1 นะคะแบบทดสอบนี้นะคะในเรื่องของ question word ค่ะข้อที่1เป็น A กับ B สนทนากันนะคะ A จุดๆๆหรือว่า blank ไว้นะคะ am I แล้วเขาก็ตอบว่า you are John you are John ข้อ A ค่ะ who B boy where C cat บอก when ค่ะแล้วก็ D dog บอก whatคำตอบในข้อนี้คือข้อไหนคะเด็กๆ A B C หรือว่า D คะคำตอบที่ถูกต้องในข้อที่1ก็คือข้อ A นะคะเราก็จะได้ประโยคคำถามในข้อที่1ว่า Who am I? You are John ต่อไปข้อที่2ค่ะ Blank ไว้นะคะก็คือช่องว่างให้เราตอบนั่นเองนะคะ Does she goShe go to school. ข้อ A ค่ะ Who B boy บอก where ค่ะ C cat when แล้วก็ what ค่ะคำตอบในข้อที่2คือคำว่าอะไรคะ Who where when หรือว่า what คะนักเรียนลองคิดดูนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือคำว่า where ค่ะเพราะเขาตอบเป็นสถานที่นะคะ Where does she go?She go to school. ไปดูแบบทดสอบข้อต่อไปกันนะคะในข้อที่3ค่ะมาผ่านมาแล้ว2ข้อไม่ยากใช่ไหมคะเด็กๆเราไปดูข้อที่3กันเลยค่ะ A กับ B สนทนากันเหมือนเดิมค่ะเราก็จะเลือก question word ลงไปเติมนะคะ Is she doing? She is watching TV. ข้อ A Who? B boy.Where, see cat, when, แล้วก็ D dog, what ค่ะคำตอบในข้อนี้คือคำว่าอะไรคะเด็กๆ Who, where, when, แล้วก็ what ค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือคำว่า what นะคะ What is she doing? She is watching TV ต่อไปนะคะในข้อที่4ค่ะ Blank ไว้นะคะ Do you brush your teethแล้วเขาบอกว่า in the morning แปลว่าในตอนเช้าค่ะ question word ที่หายไปในข้อที่4คือคำว่าอะไรคะเด็กๆข้อ A what where when แล้วก็ how ค่ะคำตอบที่ถูกต้องในข้อที่4ก็คือคำว่า when ค่ะนะ when do you brush your teeth คุณแปรงฟันเมื่อไหร่นะคะบีก็ตอบว่า in the morning นะคะไปดูกันต่อในข้อที่5นะคะ number 5นะคะ A กับ B สนทนากันเหมือนเดิมค่ะ A blank ไว้นะคะจุดๆ claw you แล้วเขาตอบว่า my mom แม่ของฉันนะคะ question word ที่เราจะมาใช้คือคำว่าอะไรข้อ A who B where C cat when ค่ะแล้วก็ D dog คำว่า what นั่นเองนะคะคำตอบในข้อที่5ก็คือคำว่าอะไรคะเด็กๆคำว่า who ค่ะ who call you ใครโทรหาคุณนะคะเขาก็ตอบว่า my mom นะคะต่อไปในข้อที่6นะคะจุดๆๆ is in the room Mary A who B boy where C cat when แล้วก็สุดท้าย D dog คำว่า what ค่ะคำตอบในข้อที่6ก็คือคำว่าอะไรคะเด็กๆคำตอบก็คือคำว่า who ค่ะ who is in the room ใครอยู่ในห้องคำตอบเป็นชื่อบุคคลนะคะก็คือคำว่า Mary นั่นเองค่ะไปดูข้อสอบข้อต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆข้อที่7นะคะ A กับ B สนทนากันเหมือนเดิมค่ะ A ถามว่า is she doing คำตอบก็คือ she is cooking นะคะเราก็เลือก question word ที่กำหนดให้ใน A B C แล้วก็ D มาตอบคำถามนะคะข้อ A คือคำว่า who B where when แล้วก็ what ค่ะคำตอบคือข้อไหนคะเด็กๆในข้อที่7คำตอบก็คือคำว่า what นะคะ what is she doing she is cookingต่อไป number 8ข้อที่8ค่ะแบล็งไว้นะคะ Do you live? I live in Bangkok ข้อนี้ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเด็กๆข้อ A Who
B-boy where, C-cat when แล้วก็คำว่า what ในข้อ D-dog ค่ะคำตอบก็บอกว่า Bangkok เป็นสถานที่อยู่แล้วนะคะแน่นอนว่าคำตอบในข้อที่8ก็คือคำว่า where ค่ะก็จะได้ว่า where do you live? I live in Bangkok ไปดูกันต่อในข้อที่9นะคะ is he doing?He is playing tennis. Who, where, when แล้วก็ what ค่ะคำตอบที่ถูกต้องในข้อที่9คืออะไรคะเด็กๆคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ D-dog ค่ะคำว่า what นะคะประโยคนี้ก็จะได้ว่า What is he doing? He is playing tennis. ต่อไปในข้อที่10ค่ะ Number 10ค่ะจุดๆๆหรือว่า blank ไว้นะคะ Do you eat breakfast? เขาตอบว่า at 7 นะคะตอบเป็นช่วงเวลาขณะนี้นะคะเราก็จะต้องมาดูว่าข้อ A Who, B boy, where แล้วก็ when สุดท้ายคำว่า what ค่ะคำตอบในข้อที่10ก็คือคำว่าอะไรคะเด็กๆคำว่า when ค่ะ A ก็จะถามว่า When do you eat breakfastat 7 นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนในเรื่องของ question word นะคะไม่ยากใช่ไหมคะนักเรียนให้เราดูคำตอบไปด้วยนะคะเราจะทราบว่า question word ที่เราจะใช้เพื่อมาทำเป็นคำถามนะคะคือตัวไหนนะคะมีหลายตัวด้วยกันนะคะฝึกทำแบบฝึกหัดเยอะๆนะคะนักเรียนเพื่อความเข้าใจของนักเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ